Care Corner ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะ Care Corner เราจะคุยกันต่อถึงเรื่องของ Multifocal Lens นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าแขกรับเชิญของเรายังเป็นท่านเดิมนะคะนายแพทย์อภิวัตโพธิกำจรจักษุแพทย์ค่ะและท่านจตุรงค์อินทรทูตอดีตนายธนาคารนะคะสวัสดีครั้งค่ะคงต้องเรียนถามถึงเรื่องของ Multifocal Lens อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีคุณผู้ชมท่านไหนบ้างที่ทำได้แล้วก็ท่านไหนบ้างที่จะทำไม่ได้ในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีต้อกระจกนะครับเราคงต้องมาเช็คก่อนนะครับว่ามีความเหมาะสมไหมนะฮะโดยปกติแล้วเลนส์ตัวนี้จะเหมาะสมมากๆเลยในกลุ่มที่มีทั้งสายตายาวด้วยต้องการดูหนังสือชัดด้วยนะฮะแล้วก็ต้อกระจกร่วมกันนะฮะจะมีจุดไม่มากนะฮะที่จะเป็นข้อจำกัดก็คือในแง่ของสายตาเอียงแล้วก็ในกลุ่มที่มีปัญหาทางตาอย่างอื่นนะฮะเช่นมีการอักเสบมีอะไรที่อาจจะมีข้อห้ามนะฮะในการจะผ่าตัดคุณผู้ชมก็คงจะอยากทราบว่าโอ้โหแล้วเลนส์นี้จะเข้าไปยังไงผ่าตัดยากไหมเดี๋ยวแอบกระซิบท่านก่อนนะคะเจ็บไหมอะท่านคะไม่เจ็บเลยอ๋อไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกฮะเข้าจอดรู้สึกทำสักประมาณ15นาทีไม่เกิน20นาทีครับต้องชมว่าคุณหมอเก่งมากเลยนะลองเล่าขั้นตอนในการทำขั้นตอนเราใช้เทคโนโลยี2อย่างร่วมกันนะฮะในอันแรกก็คือเทคโนโลยีของเครื่องสลายต้อกระจกด้วยน้ำแรงดันสูงนะฮะเรียกว่าอควาเรสนะฮะเป็นตัวใหม่ที่จะช่วยถนอมเนื้อเยื่อของคนไข้แล้วก็การทำง่ายๆฮะเราอย่าชาให้คนไข้สบายคือชานิดนึงไม่ต้องฉีดเลยครับผมเสร็จแล้วก็เข้าแผลนิดเดียวประมาณสัก3มิลนะฮะตรงส่วนที่เหมาะสมนะฮะเข้าไปดูดล้างต้อออกมาประมาณสัก 7-10 นาทีนะฮะเสร็จแล้วก็คือใส่เลนส์ตัวพิเศษนะฮะก็คือมัลติโฟกัลเป็นนี่ตัวที่2ออกใหม่นะฮะก็คือจะใช้2แบบใช้2เทคโนโลยีมาช่วยกันคุณหมอคะแล้วพอผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องนอนโรงพยาบาลไหมคนไข้กลับบ้านได้กลับบ้านได้เลยดูแลตัวเองยังไงคะหลังจากนั้นก็หยอดยานะฮะตามที่แพทย์สั่งแล้วก็เราระวังเรื่องน้ำสักนิดหนึ่งตั้งอาทิตย์หนึ่งอย่างอาทิตย์เราอย่าเพิ่งให้โดนน้ำนะครับให้เช็ดหน้าเอานะฮะครับผมแค่นั้นเองนะคะแล้วในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็ค่อนข้างปกตินะฮะเพียงแต่ว่าคืนแรกเราแนะนำว่าเลนส์ตัวนี้เนื่องจากเป็นเลนส์ตัวใหม่นะฮะเราต้องการความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงเราแนะนำคนไข้นอนนิ่งๆอย่าไปตะแคงซ้ายตะแคงขวามากนะครับเพื่อจะให้เซนเตอร์เขาดีแล้วการมองเห็นจะดีมากเลยอย่างคนนี้คนไข้ร่วมมือดีมากแล้วก็วันรุ่งขึ้นมองเห็น20มองเห็นชัดมากเลยนะคะท่านคะเล่าถึงการดูแลปฏิบัติตัวหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดให้กับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ไปเป็นแบบอย่างด้วยได้ไหมคะว่าตามที่คุณหมอแนะนำนะคือว่ากลับไปถึงบ้านเราก็เวลานอนเนี่ยก็ต้องพยายามนอนหงายอย่างเดียวไม่ไปนอนตะแคงอันนี้เรากลัวมากกลัวที่ว่าเดี๋ยวเลนส์มันจะเคลื่อนใช่ฮะแล้วก็ตอนกลางคืนนะทุกมันที่ครอบตาตอนกลางคืนเราต้องใส่ไว้นะเพื่อไม่ให้เวลาเรานอนเนี่ยมือเนี่ยไปโดนนะเวลากลางคืนนอนก็ปิดตาไว้ตลอด7วันเลยไม่นั่นท่านดูแลดีเลยนะคะนะแล้วก็ภรรยาเขาต้องหยอดยาตาให้ทุกวันแล้วพอหลังจากนั้นจะต้องมีการใส่แว่นกันแดดไหมคะใส่เวลาออกแดดแรงๆในช่วงแรกนะต้องดูแลหน่อยนะเวลาถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านผมก็ยังใส่อยู่นะถึงแม้ดูทีวีอะไรเราก็ต้องใส่อยู่เพราะว่าจอทีวีมันแรงเราก็กลัวว่าเลนส์ใหม่เนี่ยมันยังปรับอะไรไม่ค่อยได้ดีก็ต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนจนกระทั่งอีกอาทิตย์นึง2อาทิตย์มาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคดีแล้วตารับได้ดีแล้วเขาค่อยๆถอดแว่นออกตอนนี้เราอนุญาตให้คนไข้แอคทิวิตี้ปกติเพียงแค่3สัปดาห์เนี่ยครับแล้วเวลาท่านไปตีกอล์ฟยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติฮะแต่ก่อนนี้ลูกตกเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยแม้ทั้งใส่แว่นก็ยังมองไม่เห็นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยยังเห็นลูกตกละนะเราตีไปเราเห็นลูกตกเข้าโป่งเข้าป่าลูกตกตรงไหนได้เห็นมีความสุขมากเลยนี่เลยดีเลยฮะคุณหมอคะทีนี้ระหว่างที่ทำเนี่ยจะสามารถมองซ้ายขวาหลอกตาตามปกติได้ไหมคะได้ปกติไม่ทำให้เลนส์เคลื่อนมันมีตัวที่รองรับอยู่ในกรณีของเลนส์นะครับยกเว้นว่าคุณไปขยี้ตาแรงๆหรือว่าไปขยับตัวแรงๆนะแต่กรอกตาไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ท่านก็สามารถกรอกตาได้ได้ปกติปกติปกติ
คงครับถ้าอย่างนั้นคนที่มีปัญหาสายตาอย่างเช่นสายตาสั้นช่วยได้ไหมคะเหมาะสมในการมาทำเทคโนโลยีตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ากรณีของสายตาสั้นนี้มีหลายทางเลือกเช่นเลสิกหรือแม้แต่อย่างอื่นแต่ว่าในกรณีสายตาสั้นร่วมกับต้อกระจกนะฮะตัวนี้จะช่วยแก้ไขทั้งสายตาสั้นแล้วก็อาจจะมีสายตายาวร่วมด้วยให้ข้อคิดหรือว่าฝากสักนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมจะนำไปเป็นแบบอย่างบ้างไหมคะต้องดูแลตัวเราเองนะเพราะสายตานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นของเรานะฮะเพราะว่าถ้าเราตามองไม่เห็นแล้วมันก็ลำบากนะฮะดังนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาสายตาของตัวเองถ้าไม่มีปัญหาแล้วพยายามรีบพบคุณหมอนะได้ดูแลรักษาได้ใกล้เคียงขึ้นต้องให้เครดิตกับคุณหมอค่ะพี่วัฒน์นะเพราะว่าได้ปรึกษากับท่านท่านก็แนะนำในสิ่งที่ดีกับผมก็ได้มีสายตาที่ดีแล้วก็สบายขึ้นนะมองอะไรได้ดีขึ้นเยอะนะนี่ต้องถือว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านก้าวทันนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่หนูจะฝากคุณผู้ชมไว้ในการที่จะบอกลาแว่นตานะคะวันนี้หนูขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้เนี่ยนะคะทั้งนายแพทย์อภิวัฒน์โพธิกำจรจากสุแพทย์นะคะและท่านจตุรงค์อินทรทูตอดีตนายธนาคารรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะที่มาเป็นวิทยาทานให้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะโบกมือลาแว่นตากันแล้วช่วงหน้าเราจะสบายไม่ต้องมีแว่นตาติดอยู่บนใบหน้านะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ